สวัสดีตอนเที่ยงครับมูจิ Channel มูจิมากินก๋วยเตี๋ยวครับกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านยุจัดนี่ละก๋วยเตี๋ยวปอกๆครับสั่งเส้นบะหมี่มากินแซ่บครับเจ้านี่ครับเอ้าเฮียเสียผ่าเพิ่นอีกละมันมีเวลาไปกินข้างนอกครับมื้อนี้งานเด่งก็เลยนั่งสั่งกินอยู่หน้าบ้านครับกินในบ้านถึงจักซํามั้ยนี่ปลาเรือกองกำลังเฮ็ดเสียช็อปครับสั่งบ่มีบ่ได้เส้นมีมาครับจับเรือจับไปกินสองก้อนหมูแดงเกี๊ยวส่วนส่วนอย่างครับส่วนแถมว้าวกระดามหอนครับเนี่ยตัวละ30บาทได้หลายน้องมาเรียงก็เหรอเดี๋ยวรอบวันเที่ยงอ่ะบูเดียดีกว่าเป็ดน้อยหนึ่งเป็ดว่าอีกฟันช้อนเดียวโอ้โหกินครึ่งช้อนพอแล้วว่ามันเผ็ดI'm sorry.
โอ้ต้องเป็นจังหวะครับแซ่บสะใจกูจะบอกปักกูเกือบหลุดเชียนหลังครับคนละถ้วยเลยเพื่อนเพื่อนคนกวนกับเพื่อนนึงจับมันการที่ร้านครับมันไม่ได้ไปแทนหรอกยากงานถ่ายมาให้ร้านทีละเฉยท็อปครับไปอย่าตั้งกระทั่งเลยเด้อมีลูกมีเต่าอย่างเฉยท็อปเสียสร้างชุดพนักงานชุดคนเรียนสูตรทัฟฟอรี่จันจันยาวให้ปึ๊ดตัวอย่างเราปลาโลโก้ก็มีหุ่นเครื่องปลาข้าวหุ่นครับปลาโลโก้ปลาซื้อไปยังก็มีแซมดีไซน์หาร้านหาไม่ยากครับซอยที่เกิดเอามาในซอยหนาลาบมงคลอ่ะตรงถามว่าลาบมงคลเทคโนประมาณอร่อยเป็นกระเพาะครับถามเขาแถวนี้หัวใจวัดฝากติดตามครับวิกิจแชนแนลครับ